มาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะลิลลี่ตั้งใจว่าจะมาทำคลิปอัปเดตสกินแคร์ให้ทุกคนดูแล้วก็อวดผิวให้ดูทั้งวันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะลิลลี่ก็จะใช้เซนกะ Deep Moist Skin Care ซึ่งเป็นสกินแคร์น้องใหม่จากเซนกะแบรนด์ญี่ปุ่นที่อยู่ครองใจลิลลี่มาเป็นเวลานานมากก็จะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มน้ำเปล่งปังและช่วยเก็บล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเหมือนกับการได้มาสก์หน้าค่ะโดยเขาจะมีทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์ก็คือเซนกะ DeepMoist Lotion เซนกะ Deep Moist Emulsion และก็เซนกะ Deep Moist Gel Cream ค่ะโดยอันนี้เขาเป็นสูตรเฉพาะของเซนกะเลยนะคะโดยนำเอาวิทยาการแห่งการบำรุงผิว Natured Formula ซึ่งเป็นการนำส่วนผสมบำรุงจากธรรมชาติได้แก่ White Cocoon Rice Bran Oil Honey และ Marine Collagenมารวมเข้าด้วยกันกับวิทยาศาสตร์บำรุงผิวที่คิดค้นโดยสถาบันชิเซโดพร้อมด้วยส่วนผสมของ Moisture Boost เทคโนโลยีและ Double Hyaluronic Acid ก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มน้ำเปล่งปังสุดๆไปเลยจ้าคุณแม่โดยสเต็ปแรกลิลลี่จะใช้เซนกะ Deep Moist Lotion ที่เป็น Essence Lotion สูตรเข้มข้นแต่เนื้อสัมผัสบางเบาเนื้อของเขาก็จะใสๆไม่ข้นไม่เหลวจนเกินไปค่ะสามารถบำรุงแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวได้ดีมากซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วผิวนุ่มเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นอิ่มน้ำอีกด้วยค่ะต่อมานะคะลิลลี่จะใช้เซนกะ Deep Moist Emulsion ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อน้ำนมที่จะให้สัมผัสที่บางเบาซึมซาบเข้าสู่ผิวไม่ทิ้งความเหนียวเนินอะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่มหลังลง Emulsion นี่ก็จะรู้สึกถึงผิวที่ชุ่มชื้นเนียนนุ่มมากๆค่ะส่วนสเต็ปสุดท้ายนะคะลิลลี่ก็จะใช้เซนกะ Deep Moist Gel Cream ที่ให้เนื้อสัมผัสบางเบาเวลาทาลิลลี่บอกเลยนะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยพิเศษมากๆเลยก็คือจะเปลี่ยนจากเนื้อเจลใสๆเป็นน้ำเลยก็เลยทำให้ซึมซาบสู่ผิวได้อย่างเร็วนะคะแล้วก็เกี่ยง่ายด้วยให้ความสดชื่นผ่อนคลายผิวพร้อมเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูฉ่ำวาวเหมือนเป็นการมาสก์หน้าเลยค่ะหลังใช้นะคะลิลลี่บอกเลยว่ามั่นใจมากๆเพราะว่าผิวของลิลลี่เนี่ยดูสวยใสเปล่งปลั่งนุ่มเนียนดูโกลดูสุขภาพดีมากชอบมากเลยค่ะพอเรามีผิวที่แบบดูโกลสุขภาพดีพร้อมรับแสงแดดและอากาศชื้นของมลพิษบ้านเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวลิลลี่จะอัปเดตผิวให้ดูค่ะว่าตลอดวันนี้เนี่ยผิวของลิลลี่เป็นยังไงบ้างค่ะเย้ก็เมื่อกี้นะคะก็ขับรถมาที่บ้านเพื่อนนะคะเราจะมาอัปเดตผิวนิดนึงจะบอกว่าบ้านเพื่อนลิลลี่ทุกคนอาจจะคิดว่าใกล้จะบอกว่าอยู่ฝั่งทนจากคนละฝากกับบ้านของลิลลี่เลยนะเออจะบอกว่าแบบรู้สึกว่าโดนแอร์เป่าหน้ามาทั้งทางแต่ผิวก็ยังคงแบบมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ลิลลี่รู้สึกว่าสำหรับลิลลี่นะแต่งหน้าทับไปอ่ะก็คือไม่เป็นคราบนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเออรู้สึกว่าผิวมันเนียนแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ข้างในเลยนะคะก็วันนี้กะว่าเดี๋ยวจะมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอัดเพลงกันนะคะที่บ้านเพื่อลิลลี่หลับอยู่ฟังเพลงแล้วก็ไม่มองกล้องเลยแง่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 
ตอนนี้ก็กำลังเติมน้ำมันอยู่นะคะก็มาอัปเดตสภาพผิวหน้าตอนเย็นกันนะคะก็คือรู้สึกว่าผิวหน้าก็ยังแบบดูเฟรชอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่ามันยังชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ลิลี่ปกติเวลาแต่งหน้านานๆมันจะเป็นคราบๆเป็นแบบแห้งๆนะหรือลอกๆแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นนะแบบเนียนไปเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างกักเก็บแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นได้หลายชั่วโมงเลยนะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วนะคะก็ตอนนี้กำลังจะไปที่ JJ ค่ะก็จะไปเดินเล่นแล้วก็หาอะไรกินกันเย่ถึง JJ แล้วแต่ว่ามาถึงก็จะปิดแล้วก็ได้เดินอีกแบบหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้กลับว่าจะมาเดินดูของอาจจะดูตู้ปลาดูนู่นดูนี่ยังไม่แน่ใจเลยก็จะซื้ออะไรได้บ้างเพราะว่าของมันปิดไปหมดแล้วจ้ะเศร้ามากเพราะเราหลงทางเป็นชั่วโมงนะคะลี่ก็ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วคือจะบอกว่าปกติหลังล้างหน้าผิวของลี่มันจะแบบค่อนข้างแห้งนะคะก็คือแบบต้องทาครีมทันทีแต่ว่าพอใช้ตัวเซนกะแล้วว่าลี่รู้สึกว่าแบบมันยังพอมีความชุ่มชื้นอยู่ในผิวอะค่ะก็คือแบบไม่รู้สึกว่าหน้าแห้งเกินไปขนาดวันนี้แบบไปทำกิจกรรมหลายอย่างมากไปเจอแดดเข้าห้องแอร์เดินทางแบบรอบกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ขนาดนี้ผิวก็ยังแบบมีความชุ่มชื้นอยู่ที่สำคัญนะนี้ถ้าเกิดสมมติถามว่าผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างงี้ใช้ได้ไหมลี่จะบอกว่าเขาว่าปราศจากพวกแอลกอฮอล์สารแต่งสีแล้วก็สารแต่งกลิ่นต่างๆนะคะก็คือผ่านการทดสอบมาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังด้วยนะแล้วก็ลี่รู้สึกว่าอันนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะอย่าคิดว่าแบบผิวมันแล้วแบบชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ไม่ได้เพราะลี่รู้สึกว่าการที่แบบเรามีผิวที่มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีสาเหตุเกิดมาจากการที่ผิวของเราขาดน้ำทำให้พวกชั้นผิวหนังมันผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะความชุ่มชื้นของชั้นผิวต่างๆอ่ะมันคือพื้นฐานผิวที่ดีไม่ว่าจะผิวสภาพแบบไหนอะค่ะก็คือต้องการความชุ่มชื้นของผิวสมมติเราแบบเริ่มมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมหรือว่ารวมถึงน้องๆวัยนักศึกษานักเรียนอะไรอย่างเงี้ยทุกๆคนน่ะถ้าเกิดสมมติเราดูแลให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นนะคะผิวไม่แห้งเราก็จะมีโอกาสในการเป็นพวกริ้วรอยต่างๆหรือว่าปัญหาผิวต่างๆที่จะตามมาลี่ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนคอนเซิร์นเกี่ยวกับการให้ความชุ่มชื้นเกี่ยวกับผิวค่ะสำหรับราคานะก็คือแบบน่ารักมากๆนะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตัวใช่ไหมซึ่งลี่แนะนำว่าให้ใช้แบบควบคู่กันมันจะยิ่งเห็นผลดียิ่งขึ้นนะคะก็คือโลชั่น200มิลลิลิตรเนี่ยแล้วก็อีเมลชั่น150มิลลิลิตรราคาขวดละ339บาทส่วนเจลครีมอันนี้นะคะขนาด50กรัมราคา399บาทค่ะก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้ที่วัตสันอีเฟนบอยซูโรฮะดองดองดองกี้แล้วก็บิวเทียมค่ะสามารถไปช้อปปิ้งออนไลน์กันได้ที่เซนกะออฟฟิเชียลสโตร์ที่ลาซาด้าหรือว่าวาทาชิพลัสบายชิเซโดไทยแลนด์ที่ช้อปปี้ได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดสมมุติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลี่นะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติใครมีอะไรจะถามลิลี่ก็สามารถถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย